วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมหม้อแกงเผือกโบราณมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมหม้อแกงเผือกโบราณแบบเดิมต้องใช้เวลาในการขยำน้ำตาลกับส่วนผสมอื่นให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำขนมหม้อแกงเผือกโบราณเริ่มจากใส่เผือกนึ่งสุกบดหยาบลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปปั่นให้เข้ากันจนเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมรามิตรผลลงในอ่างผสมตามด้วยไข่เป็ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวเจ้าและใบเตยขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำมากรองผ่านกระชอนเติมส่วนผสมเผือกที่ปั่นไว้และน้ำมันหอมเจียวคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนหน้าขนมเหลืองสวยตกแต่งด้วยเผือกนึ่งสุกกดเป็นรูปดอกไม้และหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมหม้อแกงเผือกโบราณที่อร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ